สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ได้รับคลิปจาก FC นะครับที่อยู่ทางเมืองนาโปลีอิตาลีประเทศอิตาลีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เก็บบรรยากาศสภาพอากาศมาให้รับชมแล้วก็วิวทิวทัศน์นะครับที่เมืองอิตาลีนะครับจากช่องน้องผู้ชายนะครับสะพายนอกพาเลาะ99นะครับเดี๋ยวเรานี่คือบรรยากาศที่ศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวทิวทัศน์ที่ประเทศอิตาลีกันนะครับผมเชิญรับชมครับสวัสดีนะคะพี่นิคมนี่คือบรรยากาศของประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้เป็นเวลา11 โมงเช้านะคะของวันที่9เดือนธันวาคม2563เนาะเป็นบรรยากาศที่ฝนตกมาทั้งอาทิตย์เลยค่ะถ้าจำได้ก็คือ2อาทิตย์แล้วเนาะตกแบบนี้นะคะตกทั้งวันทั้งคืนจนทางภาคเหนือของอิตาลีนะคะน้ำไหลหลากจากบนเขาลงมาสู่พื้นล่างของชาวหมู่บ้านนะคะน้ำไหลท่วมแบบเป็นขี้โคลนเลยค่ะแต่ทางภูฉายยังไม่หนักเนาะเนี่ยเป็นบรรยากาศของประเทศอิตาลีนะคะส่งตรงไปให้พี่นิคมนะคะพี่นิคมออนทัวร์นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษเนาะบรรยากาศรอบหุบเขาฝนตกนะคะคือมันสวยมันเป็นแต่ว่ามันหนาวมากเลยค่ะเราทำคลิปนี้ส่งตรงไปให้พี่นิคมออนทัวร์นะคะนิคมพาชิมค่ะพาชิมพากินพาทำพาถ่ายบรรยากาศทุกที่นะคะของจังหวัดศรีสะเกษเนาะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศของประเทศอิตาลีทางภาคใต้นะคะนาโปลีเนาะเราสองคนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่ะการเป็นอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไงเนาะบรรยากาศสวยดูหุบเขานะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าบรรยากาศแบบนี้คือนอนอย่างเดียวอะค่ะสวยนะเมื่อกี้หมอกเยอะมากเลยหมอกควันไอควันที่มันออกมาจากในภูเขานะคะสวยมากเลยเดี๋ยววันไหนถ้าหิมะตกนะจะเก็บบรรยากาศไปให้พี่นิคมอีกนะคะนี่คือการใช้ชีวิตของปูฉายที่เมืองนอกนะพี่เนาะมันเป็นอะไรที่มันก็ไม่เชิงลำบากมากแต่ว่าเวลาอากาศหนาวมานะคะไม่อยากจะตื่นไปทำงานเลยอะอยากนอนห่มผ้านะคะบรรยากาศสวยนะพี่ค่ะไม่อยากออกไปไหนนะคะมันหนาวจริงๆหนาวมากค่ะนี่ก็จะเป็นทางเดินหลังบ้านนะคะเดินไปสวนได้นะคะอันนี้เริ่มฝนเริ่มปล่อยๆนะคะเมื่อคืนก็ตกแรงค่ะพี่นิคมค่ะพี่คลิปนี้ส่งตรงไปจังหวัดศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะช่องที่ผมมาตัวก็ขอขอบคุณทางช่องสะพายนอกพาเลาะ99ด้วยนะครับที่เก็บภาพบรรยากาศสภาพอากาศแล้วก็วิวความเป็นธรรมชาติของเมืองนาโปลีประเทศอิตาลีมาให้ผู้รับชมนิคมออนทัวร์ได้ชมแล้วก็ได้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ได้เห็นวิวของประเทศอิตาลีกันด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มารับชมในช่องนิคมออนทัวร์ทุกท่านทุกคนแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ